เดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับข่าวแรกที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ไปที่การเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S20 Fan Edition หรือ FE โทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นเล็กสเปคจัดเต็มแบบไม่น้อยหน้ารุ่นพี่เลยทีเดียวครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S20 FE โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กที่มีดีไซน์ที่น่าสนใจสเปคไฮเอนด์พร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate ที่สูงโดยตัวเครื่องมีให้เลือกถึง6สีด้วยกันหน้าตารูปร่างของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ S20 Plus แต่รุ่นน้องเล็กตัวนี้เนี่ยจะมีสีสันที่มากกว่าถึง6สีอย่างที่เราเกริ่นไว้นะครับตามสไตล์และบุคลิกของผู้ใช้งานนั่นเองอันแรกก็คือสีเขียวครับต่อมาก็สีกรมท่าไปที่สีม่วงครับสีแดงสีส้มแล้วก็สีขาวครับโดยรวมแต่ละสีก็ให้ความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนนะครับฝาหลังใช้วัสดุเป็นลินโฟเคตโพลีคาร์บอเนตนะทำให้พื้นผิวของตัว Galaxy S20 FE เป็นแบบ Hatch Finish หรือพื้นผิวแบบด้านไม่ได้เป็นแบบมันวาวเหมือนกับรุ่นพี่ซึ่งมีข้อดีตรงที่เวลาเราหยิบจับแล้วเนี่ยจะไม่ติดรอยนิ้วมือได้ง่ายนั่นเองหน้าจอ Refresh Rate ที่สูงถึง 120Hz เป็นแบบ Super AMOLED ขนาด 6.5 นิ้วใหญ่กำลังดีความละเอียด Full HD Plus เลยทีเดียวเวลาแตะสัมผัสก็ลื่นไหลด้วยความที่ Refresh Rate มันสูงนี่แหละหน้าจอเป็น Infinity O Display ครับมีการจ่อรูสำหรับวางกล้องเซลฟี่ไว้ซึ่งเล็กมากๆเลยเพียงแค่ 3.34 มม.เท่านั้นเองนะครับเวลาใช้งานก็ไม่มีอะไรบังตาสักเท่าไหร่เนาะเพราะมันเล็กมากกล้องหลังความละเอียด3ล้านพิกเซลเรียกว่าเป็นกล้องระดับโปรเริ่มต้นด้วยเลนส์วาย12ล้านพิกเซลอัลตร้าวาย12ล้านเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลครับพร้อมกับระบบกันสั่น OIS โหมดการถ่ายต่างๆก็มีเข้ามาให้ไม่ว่าจะเป็นโหมด tracking auto focus ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะคอยจับวัตถุที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม่นยำมากขึ้นแม้ว่าวัตถุจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับกดชัตเตอร์ค้างเพื่อถ่ายวิดีโอหรือการถ่ายภาพนิ่งในขณะที่ถ่ายวิดีโอก็สามารถทำได้อย่างง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามานั่งเปลี่ยนโหมดเพียงแค่กดชัตเตอร์ค้างก็จะบันทึกภาพได้2รูปแบบเลยทีเดียว Nice Mode ก็จะถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ AI Multi Frame เป็นการถ่ายภาพรัวๆแล้วก็มาปรับแสงทำให้ภาพมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นสเปคซูมสูงสุดถึง30เท่าครับสามารถที่จะซูมแบบดิจิตอลได้ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยถ่ายมาเนาะโหมด Single Take ครับกดชัตเตอร์ค้างไว้นะครับก็สามารถเก็บบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอแบบสั้นๆได้อย่างครบๆทั้ง4ภาพนิ่งและ4คลิปวิดีโอเลยทีเดียวครับกันสั่น Super Steady ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอขณะที่เราเดินนะครับก็จะมีระบบกันสั่นเข้ามาช่วยก็ทำให้ได้ภาพวิดีโอที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะครับกล้องเซลฟี่ความละเอียดสูงที่12ล้านพิกเซลครับถึงแม้จะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กแต่ก็ให้ความละเอียดที่สูงนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับไลฟ์โฟกัสโบเคนถ่ายวิดีโอได้ดีมากขึ้นหน้าชัดหลังเบลอด้วยกล้องหน้าอย่างสบายๆลำโพงสตูดิโอครับดูหนังฟังเพลงได้เสียงกระหึ่มได้หลายมิตินะครับมาตรฐานกันนั้นกันฝุ่น IP68 อันนี้เนี่ยโดนน้ำโดนฝนก็ถือว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องรีบเช็ดเวลาโดนฝนเนาะสามารถลงน้ำลึกได้ถึง 1.5 เมตรเป็นระยะเวลา30นาทีด้วยแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าต่อเนื่องยาวนานเนี่ยถึง25ชั่วโมงไม่ว่าจะถ่ายรูปเล่นเกมท่องเว็บนะครับก็อยู่ได้แบบครบๆเลยแถมยังมีระบบการชาร์จที่เร็วถึง25วัตต์ด้วยชาร์จแบตเตอรี่ 0-50% ในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอัปเกรดระบบปฏิบัติการ3เวอร์ชันครับอันนี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มมาว่าจะมีการอัปเกรดระบบอัปเดตใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับ Android ได้ถึง3เวอร์ชันเลยทีเดียวโดยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชิปเซตแบ่งเป็น2อันก็คือ 4G Exynos 990และ Snapdragon 865G CPU ก็จะแบ่งตามรุ่นนะครับถ้าเป็น Exynos ก็จะเป็น Mari G77 MP11 ถ้าเป็น Snapdragon ก็ Adreno 650 RAM LPDDR 58GB ROM UFS 3.0 นะครับใหม่ล่าสุดเลยแหละมี128และ256ครับเพิ่มเมมได้1เทราไบต์ตัวนี้เซนเซอร์มีให้ครบมากเลยจะเล่นเกมแบบไหนก็ตอบโจทย์รองรับการใช้งานเด็กแบบไร้สายด้วย Android 10มาพร้อมกับ One UI 2.5 น้ำหนักเพียงแค่190กรัมเท่านั้นครับโดย Samsung Galaxy S20 FE วางขายในประเทศไทยทั้งหมดถึง3รุ่นด้วยกันแบ่งเป็นรุ่น 4G และรุ่น 5G ตามหน่วยความจำนะครับรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น 4G RAM 8GB หน่วยความจำ128อยู่ที่ 29,000 บาทครับรายการหนึ่งคือรุ่น 5G ครับ RAM 8GB หน่วยความจำ128 23,900 บาทส่วน RAM 8GB เท่าเดิมหน่วยความจำ256ในรุ่นของ 5G 25,900 บาทครับใครที่สนใจก็สามารถไปพรีออเดอร์ได้แล้วนะครับที่ samsung.com
รือตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับซึ่งแต่ละโปรโมชั่นก็จะแตกต่างกันและทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคอนเทนต์ของเราต่อไปนอกจากนี้เรายังมีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยเวลา 18:30 นในช่อง Mascop IT by Popop เพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมและติดตามกันได้แต่ถ้าอยากอัปเดตข่าวสารแบบต่อเนื่องไปติดตาม Facebook Fanpage ของเราได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย